ไปแล้วแต่ผู้ชายไม่จบครับตามราวีไม่เลิกถึงขั้นเอาปืนมายิงขู่ยิงขึ้นฟ้าครับแล้วก็เอาปืนมาจ่อหัวด้วยถามว่าเคยแจ้งตำรวจไหมแจ้งไปแล้ว2รอบแต่ตำรวจบอกว่ายังไงบอกว่ายังไม่เกิดเหตุก็ยังไม่ไปดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบางทีบอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียฮะครับอ่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนิดนึงฮะมันทำให้เห็นเลยบอกว่าฝ่ายชายมาที่บ้านฝ่ายหญิงแล้วก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าฮะพี่เอกใจเย็นโอ้โหฮะคุณผู้ชมฮะนี่ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าเลยนะครับอ่ะการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะทีมงานขึ้นข้อความเลยนะฮะเพราะยิงโอ้โหไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวเพื่อนบ้านเลยนะฮะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนาฮะช่วงประมาณ5บางบ้านยังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำฮะนี่ทะเลาะกันแล้วก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าแบบนี้แล้วนะครับปรากฏว่าภาพที่เห็นครับนายเอกผัวเก่าเนี่ยมายิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหน้าบ้านของนางสาวกรอยาสะทองจันทร์ที่เป็นเมียเก่าครับผู้ชมจะเห็นเลยว่าคนในบ้านช่วยกันร้องห้ามฮะบอกว่าอย่ามาทำอย่างนี้เลยเอกนะไม่เอานะไม่เอาคือพยายามเตือนด้วยความใจเย็นฮะและหนักสุดเนี่ยก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเลิกกันนายเอกเคยทะเลาะแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาขู่ฮะบอกว่าเดี๋ยวกูจะยิงทิ้งให้หมดเลยทั้งที่แม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองฮะประมาณช่วง2ทุ่มครึ่งครับนายเอกก็ขี่รถบิ๊กไบค์แล้วยังไงแล้วก็มาเบิ้ลเครื่องอยู่แถวนี้ครับคือไอ้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาคงไม่สนุกด้วยอ่ะเขาคงไม่มานั่งแบบว่าเฮ้ยเข้าใจนะที่มึงทำแบบนี้เพราะว่าแบบกำลังจะมาง้อเมียชาวบ้านเขาไม่ได้คิดแบบนั้นฮะเขาคิดว่ามันน่ารำคาญมันน่าเอือมละอาเหลือเกินอ่ะไปดูช่วงนี้กันนิดนึงฮะบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงละกันเผื่อคุณผู้ชมสงสัยว่าพื้นที่ไหนและตำรวจสน.ไหนต้องรับผิดชอบสน.บางมดครับอยู่กรุงเทพครับคุณผู้ชมครับผมสาเหตุหลักๆก็คือเอกเนี่ยต้องการจะเข้าไปในบ้านนะหาลูกชายอายุ1ปี10เดือนที่เกิดกับเมียคนนี้แต่แม่ยายพูดเป็นเชิงห้ามบอกว่าไม่ต้องมาหาลูกบ่อยมาอาทิตย์ละครั้งก็พอนายเอกได้ยินแม่ยายพูดแบบนี้ก็ไม่พอใจครับก็หันหน้าควับเลยแล้วก็บอกว่าก็ลูกผมอ่ะทำไมผมจะมาหาไม่ได้ก็เลยมองว่าแม่ยายกับครอบครัวเนี่ยกีดกันขณะที่ครอบครัวของแฟนสาวบอกว่านายเอกเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าและชอบทำร้ายตัวเองเมื่อก่อนก็นิสัยดีครับแต่ระยะหลังตั้งแต่ตัวเองตั้งครรภ์ทางภรรยาบอกว่านายเอกดื่มเหล้าบ่อยนิสัยเปลี่ยนไปขณะที่ทางภรรยาหรือว่าแฟนสาวก็ยอมรับว่าคือไม่อยากให้เจอลูกอ่ะเพราะว่ากลัวว่านายเอกเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือปกติเราจะเบลอหน้านะฮะแต่อันนี้เนื่องจากว่ามีการกระทำความผิดเราไม่เบลอหน้านะฮะคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญเดี๋ยวให้คุณปิ๊กถามตำรวจสน.บางมดนะฮะเดี๋ยวได้ถามแน่นอนฮะอ้าวพอทีนี้ครับคุณผู้ชมฝ่ายพี่สาวของทางผู้เสียหายทนไม่ไหวแล้วฮะก็เลยโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดพร้อมกับข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนบอกเลยว่าโพสต์นี้เป็นความอัดอั้นกับบุคคลนี้มานานหลายรอบและหลายปีกับพฤติกรรมความรุนแรงขู่ฆ่าก่อกวนมาตลอด2ปีที่ผ่านมาก็คือนายเอกเนี่ยแหละครับแล้วก็พฤติกรรมนี้มีแค่คลิปและรูปบางส่วนให้ดูเท่านั้นยังมีการเอาปืนจ่อหัวแต่ไม่มีคลิปหลักฐานยิงปืนขู่ขึ้นฟ้า3รอบแต่ไม่มีคลิปหลักฐานแต่นี่มีคลิปนะฮะแล้วก็มีการข่มขู่ผ่านบุคคลอื่นด้วยและเดี๋ยวคุณปิ๊กได้พูดถึงสน.บางมดฮะเพราะพี่สาวบอกว่าแจ้งความสน.บางมดไป2รอบแต่ตามโพสต์นี้บอกว่ากฎหมายไทยค่อนข้างอ่อนเลยทำให้บุคคลนี้ลอยหน้าลอยตาทำพฤติกรรมเดิมๆอีกหลายรอบอันนี้คือสิ่งที่พี่สาวโพสต์นะแล้วก็ตอนที่โพสต์บอกว่าเมื่อครู่นี้ขับรถมาเบิ้ลที่หน้าบ้านก็คือวันที่7สิงหาคมเนี่ยฮะและเจ้าตัวบอกว่าจะเข้ามาหาที่บ้านเราโทรไปแจ้งสน.บางมดตั้งแต่2ทุ่ม53นาทีของวันที่7สิงหาคมตอนนี้3ทุ่ม33นาทีประมาณ34นาทีแล้วยังไม่เข้ามาดูเลยพอเป็นข่าวครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นหลังจากที่พอเนี่ยเดชบุญถ้าเมื่อวานนี้คุณปิ๊กเล่าข่าวเรียบร้อยฮะสน.บางมดคงยังไม่ออก
ข้อหาฮะไม่แต่เราก็สามารถที่จะพูดย้อนหลังได้คุณตุ๋ยเพราะว่านี่อะไรรู้ไหมเพราะว่าหลักฐานมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วถ้าตำรวจยังไม่ทำลายเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนนั่งอยู่เฉยๆในโรงพักอ่ะแต่แบบนั้นพอเป็นข่าวแล้ววันนี้ข่าวใหญ่ก็นำมาเสนอด้วยสน.บางมดแจ้งข้อหาในเอกไป2ข้อหาฮะครอบครองอาวุธปืนและพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านเมืองและอยู่ทางสาธารณะนายเอกไม่หลบหนีครับก็รับทราบข้อกล่าวหาและข้อหาที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดปรับ500บาทฮะข้อหาเดียวฮะคือเรื่องก่อความเดือดร้อนรำคาญเบิ้ลรถฮะที่เหลือไม่มีฮะไม่มีการดำเนินคดีฮะเท่านี้ฮะและอย่างนี้คือพอนายเอกออกมาอีกอ่ะจะยังไงคือในมุมนึงเนี่ยมันก็เข้าใจในข้อกฎหมายนะว่ามันยังไม่ได้มีการยิงคนตายบาดเจ็บมันก็ยังไม่ได้ไปเอาผิดได้มากมายขนาดนั้นอันนี้ในมองในมุมที่แบบเข้าใจตำรวจนะแต่มุมนึงเนี่ยที่ไม่เข้าใจตำรวจก็คือต้องรอให้เขายิงกันตายเหรอครับถึงจะไปหาเขาคือเราไม่ได้โทษนะสน.ไหนก็ตามคือผมไม่ได้พูดถึงโดยเฉพาะสน.บางมดนะพูดรวมๆคือถ้าสมมติว่าตำรวจไม่เข้าไประงับเหตุเนี่ยเหตุร้ายมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้และสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าสน.คุณเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเป็นขี้ปากของชาวบ้านนะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะกินเงินเดือนกินภาษีประชาชนไปแล้วคุณจะนั่งงอมืองอเท้าอยู่ที่โรงพักหรออะไรแบบนั้นไม่ได้ว่าสน.บางมดเป็นพิเศษนะพูดถึงหลายๆที่เลยจนตอนนี้ผมแทบจะไปไหนไม่ได้แล้วทำไมฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตำรวจจะมาจับตัวไป วันนี้นักข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วฮะคุณพิงค์สิริรัตนสีมานนท์ฮะไปเจอกับพ่อของผู้เสียหายเนี่ยนะครับผมโดยทางด้านของพ่อตาของอดีตพ่อตาของนายเอกบอกว่านายเอกเนี่ยอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามก็คือว่าอยากให้อยู่ใกล้พ่อกับแม่ทางฝั่งของลูกสาวเนี่ยนะฮะจะได้เห็นทั้งลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยฮะแล้วก็เห็นพฤติกรรมในตลอดเวลาด้วยและที่ผ่านมานายเอกกับลูกสาวมีปัญหากันบ่อยมากจน2-3เดือนที่ผ่านมาลูกสาวมาบอกว่าพ่อแม่หนูจะเลิกกับเอกเขาแล้วนะจนนายเอกเอาพานมาขอขมาฮะแต่ลูกสาวก็บอกว่ายังไงก็จะเลิกทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแทบคว่ำพานเลยฮะแล้วก็บอกเลยจะเอาชีวิตครอบครัวพอลูกสาวไปแจ้งความที่สน.บางมดตำรวจบอกว่าเรื่องมันยังไม่เกิดแจ้งความไม่ได้รอให้มันเกิดเรื่องก่อนลองไปฟังเสียงอดีตพ่อตาของนายเอกครับมันหลายเรื่องอะตั้งแต่เขามาอยู่นี่ก็มันไม่สงบอะซอยอะก็มีขู่วันนั้นแหละวันที่ล่าสุดที่ว่าที่เอาพานมาขอขมานั่นแหละที่ขู่บอกเลิกไปเลยว่ากูจะจองล้างจองผ่านครอบครัวมึงเขาว่าอย่างนี้ขอขมาเพื่อจะเอาเพื่อนั่นแหละเพื่อจะขอเมียเขาคืนเขาใช้เป็นครอบครัวแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วไงแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ใครจะไปอยู่ด้วยส่วนที่อดีตลูกเขยฮะยังไงคุณปิ๊กฮะคือพ่อก็บอกว่าที่ผ่านมาอย่ามาอ้างเลยดีกว่าว่าอยากจะมาหาลูกอ่ะเพราะที่ผ่านมาประมาณปีกว่าๆในเอกไม่เคยสนใจใยดีลูกเลยครับเอาแต่กินเหล้าทั้งวันแล้วตอนนี้ถามพ่อเป็นยังไงในเอกถูกจับไปแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันก็ถูกปล่อยมาเหมือนเดิมอ่ะแล้วเหตุการณ์มันก็ย้อนกลับมาซ้ำๆซากๆพ่อแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมันจะกลายเป็นความสูญเสียมากกว่านี้ฮะครับอันนี้เห็นด้วยกับคุณปิ๊กเพราะไม่อย่างนั้นหลายเหตุการณ์ที่เราเล่าแจ้งตำรวจไปแล้วแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8